ตลาดหุ้นร่วงยกแผงแม้แต่ทองคำเองก็ยังไม่รอดนะครับหลังจากนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศว่าจะชะลอการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปครับจนกว่าตัวเองจะได้รับการเลือกตั้งนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับข่าวล่ามาแรงเมื่อคืนนี้เลยนะครับนั่นคือเรื่องของดาวโจนส์นะครับที่ปิดตัวลงติดลบกว่า375จุดครับซึ่งการติดลบหัวปักขนาดนี้เนี่ยครับก็คือเกิดขึ้นหลังจากการที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศนะครับว่าจะระงับการเจรจากระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับเป็นหลังการเลือกตั้งนะครับก็ทำให้ตลาดดาวโจนส์เนี่ยร่วงลงที่กว่า300จุดเลยครับซึ่งแม้แต่ตลาดทองคำเองก็ยังร่วงไปเช่นกันครับบิตคอยน์อะไรเนี่ยไม่เหลือเลยครับหลายคลิปตอนเราเคยวิเคราะห์กันไว้นะครับว่าก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยจะมีความผันผวนอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมากมายเลยนะครับเพราะว่าดาวโจนส์เองก็ต้องทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลับมาชนะการเลือกตั้งได้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอ้ไม้เด็ดที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการทำอย่างนี้การเอาประชาชนเป็นตัวประกันเลยครับหากดูไทม์ไลน์นะครับก่อนถึงเลือกตั้งเนี่ยก็เกือบเดือนครึ่งแล้วนะครับกว่าจะแพ็กเกจล็อกใหม่จะออกมาเนี่ยอาจจะกินเวลานานกว่านั้นนะครับทำให้เฮ้ยอย่างนี้ประชาชนจะอยู่กันอย่างไรครับซึ่งในภาคของธุรกิจนะครับก็เริ่มมีบริษัทที่ทยอยล้มละลายกันมากขึ้นและจ่อปลดพนักงานนะครับตัวอย่างเช่นซีนิวเวิลด์นะครับที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลกอันดับ2ของโลกเลยนะครับกล่าวว่าจะปิดโรงหนังใน UK แล้วก็ US ครับซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงการปลดพนักงานกว่า 45,000 คนเลยครับหากมองในภาพของ Real Sector เนี่ยคุณจะเริ่มมองเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเรื่องของบริษัทเองก็ปิดตัวนะครับคนเองก็ตกงานและถ้าระงับการจ่ายเรื่องของแพ็คเกจช่วยเหลืออีกเนี่ยนะครับซึ่งได้ค่อนข้างเยอะนะได้เป็นต่ออาทิตย์นะครับนึกภาพไม่ออกว่าคนจะเจ็บปวดมากขนาดไหนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับทำให้กำลังการซื้อในประเทศเนี่ยจะลดลงหัวเพราะอะไรฮะหนึ่งคือผู้คนไม่มีรายได้ไม่มีเงินช่วยเหลือนะครับบวกกับการตกงานที่มากขึ้นคนจะเริ่มเก็บเงินครับทำให้การจับจ่ายภายในประเทศเนี่ยเริ่มลดน้อยลงและอเมริกาเองเป็นประเทศที่จับจ่ายในประเทศเนี่ยนะครับ 60% ของ GDP เลยครับและที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยนะครับยังเหลืออีกเดือนกว่านิดๆนะครับกว่าจะถึงการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าก่อนนั้นเนี่ยโดนทำจะทำอะไรแผลงๆมาอีกนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยระวังตัวเองแล้วกันเนาะลงทุนอะไรก็ให้ดูดีๆนะครับไม่แต่ทองคำเองก็ยังจะราคาร่วงได้แต่ร่วงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะกลับมาได้ในเร็วนี้ครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของอเมริกาอย่างเดียวที่เริ่มขาดสภาพคล่องนะครับประเทศเล็กๆอื่นๆอย่าง emerging market ประเทศกำลังพัฒนาเช่นแอฟริกันเองนี่ก็ประสบภาวะล้มละลายกันระเนียนนาดเลยครับยังไงขอทุกคนลงทุนอย่างมีความระมัดระวังนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคิมพอที่ไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์คนที่คุณรักด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ In the summer